มีตึงไปในและมีตึงไปนอกก็ออกไม่ออกสามัคคีร่วมใจเอาวัดนี่เป็นศูนย์ร่วมใจมาตึงพ่อหมอแม่หมอผู้นำไปนอกตึงพ่อหลวงกำนันท่านอบต.ก็เตรียมความพร้อมพ่อเอาตุ๊กพ่องพันอีน้องกำเดียวก็ให้นำช้อนกันไปเป็นกับบ้านเฮานี่เป็นบ้านโป่งกำนันหรือไอเนอร์เจ้าอันว่ากับบ้านที่ซบคอมช้ำว่าเป็นตั้งบ้านโป่งกำนันชื่ออันยังและอีน้องพ่องพันทำไมรายการโป่งแอนสักหน่อยพ่อกำนันจะชื่อว่าอันยังพ่อสาลวัดตึงนานตึงน้อยจีบขอพ่อเล่าฮือฟังน้ำบะนองขอนมันกับบะยึงพ่อกำนันนึงเป็นผู้นำนักหนาจะยกมือไว้ก็จะไปมือสาบ้านข้านี้เปิ้นเปลี่ยนไปนอกยะทุ่งตาลคือน้ำสกุลข้าเจ้าก็หมายจะโบกมีตึงไปในมีตึงไปนอกบ้านเฮาบ้านป้อกำนันป้อกำนันหนึ่งป้อกำนันหนึ่งยะทุ่งตันนะเจ้าป้อกำนันหนึ่งยะทุ่งตันเปิ้นเป็นผู้นำชุมชนนักหนาซ้ำเป็นงานวัดงานบาจะยกมือสาขอสวัสดีเจ้าเปิ้นเป็นผู้นำชุมชนหลายคู่หลายคนตึ๊บเปิ้นเขียนแต่เจ้ามีหลายคนเนื้อไอ้เนื้อแถวสารวัตรกำนันนะเจ้ามีตึ๊บพ่อกำนันตึ๊บพ่อสารวัตรสาธารณสุขจังหวัดก็จัดลายช่วยกันมดตึงยิงตึงใจพ่อประธานสภาก็มาที่นี่รู้สึกว่าท่านประธานสภาจะปิดตั้งสตรีโอกาสยามนี้รายการยื่นมาบนเวทีประธานสภาก็คือประธานนิตยาเจ้าแถวท่านนายกเน่อท่านรองนายกตุยและเจ้ากระพดไปแผวสาละวัดคำบึดหนึ่งสูจะหันตั้งหน้าตั้งตาแต่ตอนนี้ยังว่าถึงเวลาท่านยังละบามาที่นี่แห้งจะตึกกัดแห้งจะตึกงานจัดการและจัดงานครั้งนี้จีมพดไปแผวสารวัตรจำนงก็มีการมีงานปั้นก็ช่วยการมดแผวท่านนายกปั้นก็ยังเมตตาท่านรองและท่านเลขาประธานสภามีแผวผู้ช่วยท่านนายกอบต.จังโสก็ตึงหันด้วยท่านก็ได้มาช่วยกับพ่อเป็นวัดบ้านเฮาท่านนายกเยี่ยมคำปวนบุตรท่านนายกเยี่ยมคำปวนบุตรใจดีที่สุดบ่ฮู้ว่าคนในหาสำหรับเป็นงานวัดงานว่าท่านก็มาช่วยเหลือเจ้าบ้านมีแผ่วท่านรองทองชวนตึงสูงเปิงกวนท่านก็มาช่วยกำท่านรองนายกทองชวนอ้างอิงนะเจ้าเลยพร้อมใจกันมาห่วมเป็นเจ้าภาพเฮาจะมีภาพป่าสามัคคีร่วมกันก้อยมาสืบเฮาก้อยมาตามตึงลูกตึงหลานตึงคนแก่คนเฒ่าบ้านเฮาจะจัดการจัดงานอาศัยปัจจัยมาต่อเติมเริ่มเก่าต้องอาศัยตึงสายลูกสายเต้าขอจัดตั้งภาพป่าสามัคคีซ้ำบ่พอเฮาจะได้จัดงานสืบสืบตับตับก่อนมากู้ปีนอกจากจะมีพระป่าสามัคคีมันก็ปิดงานประเพณีเจ้าบ้านที่ปุ้นได้สืบก่อนมากู้ปีนั้นมันก็คือประเพณีชงน้ำจีมพระธาตุสีมงคลปั้นก่อนจัดกู้ปีกู้ครัวเป็นดีอังดีอวดเฮียเป็นนักนานามวันนี้เป็นการงานเปิ้นได้กินตาลแถวทอดผ้าป่าไปบ่ปองานประเพณีเปิ้นก็จัดกู้ปีนั้นกา
ตำบลบ้านข้าในเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองลำปางนี่เนาะทอดผ้าป่านี่ใช้น้ำมันหมูว่าใช้น้ำมันพืชใจใหญ่ทอดผ้าป่าบ่ใช่อยู่ในกระทะวันนี้มาป้าไปอู้เหมือนกันทอดผ้าป่าสามัคคีแหมกามติเปิ้นกินเปิ้นตานหอมคนน้อยคนน้อยห้องก็หอมสีบห้องก็หอมสาวปลอดใจไอ้จะหอมกี่รอยมาบันนี้เถอะมาบันนี้เถอะก็ยังมาลองมานเถอะก่อนอ่ะเปิ้นว่าพระธาตุเขาก็ว่าพระธาตุแต่ว่าก็ไหวพระธาตุแล้วเขาไปไหวด้วยกันวันนี้ไอ้วัดไอ้แม่ลำปางกับมาป้าใส่แงนสูงน้ำพระธาตุพองพันเฮ้ยอย่างมีนักมีหลายไอ้ตึงบอกเข้าใจมันตึงนักขนาดวันก่อนกับพระธาตุวันชื่นกับพระธาตุวันนี้กลับมาไหวพระธาตุชีมงคลเจ้ากับพวกก็มีพระธาตุกันกุฏิกูแตงนะคะอย่างมันมีหมดกุฏิเฮ้ยก็มีกูวัดนะกะเปิ้นแปลงไว้ไอ้วัดก็เป็นดีไข่หูตึงบ่เฮือลบลายถอยโหนวันนี้ซ้ำมาไหวพระธาตุสี่มงคลนามเปิ้นแง้มว่าสมปาท่านนะตึงไข่โหตีไปตึงไข่หันตีมามันเป็นอย่างได้จ้าประเพณีสงนะโอ้แล้วบ้านไอ้บ่มีกะพระธาตุอ่ะบ้านไอ้ยังบ่มีก็เป็นว่าบ้านไอ้บ่มีพระธาตุบ้านคนใจบาปบ้านคนใจหินบ่เหมือนบ้านเฮาจริงๆซ้ำบะหมี่ผ้าธาตุไอ้ละก็โลดมาถามมัดปิ่นอย่างใดเปิ้นแปลงกันหยาบหยาบกะว่าบ่เคยไปไหว้ผ้าธาตุเปิ้นก็มีกู้บ้านกู้เมืองบ้านตัวเก่ายังบ่แปลงเขาจะแปลงยังกะลำปางก็มีที่ลำปางหลวงมาแล้วอ่ะเปิ้นก็แปลงไว้ในบ้านในวัดอันนี้มันอู้อย่างใดกันโลดมาถามว่าอีน้องห้องผ่านเปิ้นก็แปลงกันกู้จองกู้บ้านเปิ้นสร้างเอาไว้องค์พระธาตุเจดีย้อนปาลามีแต่นั้นเขาจะแปลงอย่างกู้ตี้ก็เพิ่งก็แปลงกู้ตี้ก็แปลงเอาไว้กู้วัดเนี่ยก็หนึ่งจังหวัดมาแปลงหนึ่งพระธาตุไปยกมือแกบเอากลับไปที่เดียวกันก่อนว่าถ้าจังหวัดลำปางกับพระธาตุลำปางหลวงมันก็มีตีหันถ้าปิ่นเชียงใหม่กับพระธาตุดอยสุเทพสังกาสังกีตมันก็ตึงแงมลำถ้าไปเชียงไฮและอีน้องห้องพันเฮากลับไปไหว้ตีพระธาตุดอยตุ้งก็อันนั้นเป็นวัดใหญ่วัดพระธาตุลำปางหลวงก็เป็นวัดใหญ่ในจังหวัดลำปางอย่าเขาไปแปลงไว้หลายตั้งหลายตี้มันจะมีกี่หมื่นมันจะมีกี่แสนที่เฮาไปกับที่เฮาไปเนี่ยเขาจะแปลงอย่างนักอย่างแน่แก้งจะมีตี้ไปแก้งจะมีตี้แม่ไอ้บ่ฮู้ภาษาแท้ก็ตึงใครฮู้ไว้ก็จะฮื้อเจ้าไปนับไปจะไปนับเปจะได้ทั่วประเทศไทยเนี่ยเปิ้นแปลงมาทําไมเปิ้นแปลงเอาไว้ในวัดมันมีหลายมีนักกะที่เปิ้นช่วยแปลงหอมกะว่าเงินแดงที่เปิ้นได้แปลงที่เปิ้นมาก่อมาถามเจ้าว่าแปลงนักแปลงหลายจังโซบ่อใจมัดก็แต่งมาล่อป่าวัดตำนานมันมีนอกเจนสบายเมินมามันมีแต่อยู่ในตำนานมันจะปิ่นอย่างใดพ้องหาอย่างต้องเป่งพระธาตุกู้กับวัดกับว่าตี้ไปตี้มาไผ่คนกึดคนแซงจะเป่งได้อย่างมันจะเป่งเต้าได้จะเป่งไว้ทําไม่บอกมาบนหาก็กระเป่งสืบกันมาเจ็นหลายคนล่ะอีเม่จะหอมละกะแหมกี่ลอยพระธาตุมันจะสืบหลายเจ็นบ่ใจของเล่นเน้นน้อพี่น้องตั้งหลายประวัติตำนานมันมีหลายจังโซ่ป้อใจมันก็ซ้ำบ่อหูกันเดียวข้าจะเล่าหูฟังเป็นอย่างไรอ่ะสองหน้าตึงอีลุงอีปู่ตะกี้ไปถามท่านเจ้าพระครูเปิ้นก็ได้อูบอกมาท่านพระครูบอกมาเจ้าท่านพระครูสิทธิวีรธรรมนะกะเจ้าไปถามป้ออาจารย์เก้าว่าตาเจ้าเป็นตีไปตีมา
เป็นอย่างใดก่อนในวัดในวาคณะศรัทธาแปลงพระธาตุเจ้ามันก็มีอยู่ในตำนานพระเจ้าพิมพิสารมาเมินนานแต่เก่าเขาลึกเขาเดิกเดิกแม่เนอะมันเมินจะเฮ้อเจ้าเล่าก่อเป็นประวัติแต่เก่าตำนานเจ่นสมัยพระเจ้าพิมพ์เข้าสารพระเจ้าใหญ่ฮะยังงอนพ้นว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารมาพระเจ้าพิมพ์เข้าสารอย่างใดเนี่ยพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าพิมพ์พิสารเอาสรุปแล้วประเดี๋ยวเนี่ยจะฮื้อเจ้าเล่าอีหน่อใครฮู้กะวันนี้เฮามาส่งน้ำพระธาตุโลกใช่จะฮื้อเจ้าเล่าเรื่องนี้มันเมินจังมันเมินน่ะอีแม่ถึงอย่าฟังหน่อยแม่เนาะแน่ใจเพราะวันนี้วันข้ามอีแม่ถึงมาไปไหนอยู่ละประเดี๋ยวนี้แน่ใจเนาะแน่ใจมันเมินน่ะอ๋อเมินให้ไอ้ถึงอย่าฟังสัญญากันก่อนเนาะแฮมลูกไปไหนเด็ดขาดเจนได้บัตรวันเที่ยงอันนี้อันนี้บอกไผบอกอีแม่ก็ว่าบอกตัวเก่าเพราะมันบอกเพราะว่ามันเมินเจ้าถึงบอกแล้วว่ามันเมินเมินก็ถึงเมินมาโอเคได้แน่ใจโศกน้ำธาตุหลายปีละขอถามเรื่องกรรมเรื่องเนาะเออเอาตั้งแต่เก่าเลยเนาะเออสมัยเจ้าพิมพ์เข้าสารเนาะพิสารพิมพิสารมาเจนสมัยกับพระพุทธเจ้าเจนแก่เจนเท่าพระเจ้าพิมพ์พิสารมันก็มีในตำนานที่เปิ้นเก่าขานที่เปิ้นบอกไว้ท่านเป็นกษัตริย์ของเมืองมันเพื่อมันเพื่อกับว่าคนใหญ่ตำนานเปิ้นได้เขียนไว้อยู่กับมเหสีคนงามโอ้ยเจ้าพิมพิสารอยู่กับมเหสีกษัตริย์ว่าท่านได้มีกิมมีกู้ได้มาอยู่แต่งงานร่วมกันมาเฮสีเปิ้นก็เป็นคนงามกษัตริย์ว่ามารลูกน้อยก็ว่าอยู่กันหลายปีสัมว่าบัดเดี๋ยวนี้ได้มีลูกน้อยมีมานเหี้ยเนาะเจ้าเปิ้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์หรอกจะได้ลำดับประวัติตั้งพระธาตุเจนสมัยพระเจ้าพิมพิสารขอให้คนเฒ่าอย่าได้หนีจากหามเข้าตอนกับลูกไปกินบัดได้พ่อมันจะจบเวลาบ่ายสามต้องนั่งเฝ้ากันอยู่ปืนเก้าไม้หิวเข้าตอนกับถึงลูกกับบัดได้เฮาจะเล่าไปโดยการสองคนอีแม่เปิ้นหาบัดลูกกับพ่อเปิ้นเอามาเสิร์ฟเปิ้นได้กินกะเนาะกะเจนสมัยพระเจ้าพิมพิสารเปิ้นอยู่กับเมียงามนามมะเหสีบ่เดียวลูกในต้องก็มีแม่มะเหสีมันลูกในไสยะแล้วมันจะเป็นก็อยากได้พ่อแก่พ่อไข่บอกมาเตื้อน้องไทยจีแม่มะเหสีจะปามันลูกหน่อยสามารถอยู่กันจนมีลูกมีเต้าบ่เดียวนี้แล้วแม่มะเหสีตั้งในเปิ้นก็สามีบ่เดียวนี้มีลูกน้อยสามารถได้หลายเดือนเจ้าเมืองดีใจวิบะน้อยจะได้หันกะว่าลูกน้อยบ่ฮู้จะเป็นแม่ยิงพอใจเขายังบ่ไปอุ่นตาสาวอ่ะโอ้บ่มีกะตอนนั้นอ่ะกะมันหัวสาวมันจะย่อมแพ้ต้องเป็นอีดเป็นอ่อนเพราะว่ามันหัวสาวบ่เดี๋ยวนี้สองคนเฮาตัดใจเมาตึงบ่ใครอู้มะเฮสีเปิ้นก็มาแย่งขยากเลือดแดงๆจ้างจะฮู้ขยากกินเผาเลือดโอ้บ่จ้างจะบอกบ่จ้างจะอู้ฮื้อไผมาเป็นตุกละกะมันลูกในไส้ใครอยากเผากินเลือดนั่นนะบ่เดี๋ยวนี้ก็นั่นนะผิวพันก็เป็นเหี่ยวเป็นเศร้าคนอื่นเปิ้นอุ้มต้องปามานตึงมดตึงใส่ตึงงามเรื่องเราแต่แม่เฮสีนี่เป็นเหี้ยวเป็นเศร้าหน้ามองลงไปตึงวัดแพ้ท้องกับบ่เหมือนเปิ้นเหียงามคนอื่นนี่บ่ขยากกินส้มขยากกินลาบไปหรอกแม่มานคนอื่นขยากกินส้มกินลาบแต่ว่าแม่เฮสีขยากกินเลือดแดงๆ
เฮาจะมาจัดมาเจงมันบ่เหมือนเจ้าบ้านคนอื่นเปื้อนพอวันหน้าผ่องใสเมียเฮาเป็นอย่างใดมันมาเศร้ามามันจีบหน้าหิวไปตึงวันมาเฮซีเกิดอาการแพ้ต้องตึงบ่ฮู้ว่าจะอู้หื้อไผมันบ่ม่วนในจิตในใจแพ้ต้องบ่เหมือนไผพี่น้องเจ้าบ้านใบขยะของโคบของกินบ่ขยะตึงเข้าตึงน้ำบัดเดี๋ยวนี้ตัวน้องจานขยะกินเลือดแดงแดงโอ้ยอุ้มท้องปลามันใครอยากกินเลือดดิแม่แม่นางเวทีฮีสว่าอุ้มท้องจะมีลูกน้อยเลือดที่มันย่อยจากแขนใครอยากกินเลือดสีแดงแดงที่กันออกจากแขนของกู้เฝ้าพระเจ้าตั้งพิมพิสารขอปอเอ็นดูตัวน้องแต่เราบอลล่างจะเป็นลูกเนี่ยพระองค์ขอปอเอ็นดูขอกินเลือดหน่อยหรอเอ็นดูกับแม่เวทีฮีใครอยากกินเลือดออกจากแขนตึงวันละมาส่องมาแยงใครอยากกินเลือดออกจากแขนกู้ข้างเจ้าพิมพิสารสงสัยเป็นอย่างใดลูกในต้องในคันก็เป็นลูกยักษ์ก็ว่าจะเป็นลูกมัดป่าฮื้อเมียเฮาเป็นไปก็บ่ดีขอเตอะค่ะขอเตอะพอล้อผิวพันวันหน้าค่ะป้อบ่มดบ่ใส่บ่เดียวเนี่ยแม่มะเหสีอุ้มต้องปามานเป็นเลือดเป็นยางแล้วก็เริ่มบ่มีเอ็นดูตังมะเหสีใครอยากเลือดแดงๆออกจากแขนดังอ้อนนะมันตุกใจเจ้าพิมพ์พิชาตจะเนี่ยอย่างใดเป็นโลนเป็นลำถ้าขอเตอะขอเตอะเข้าขอชิบขอถ้าอยากกินเลือดของเฮามาเดียวผิวพรรณข้าก็เศร้าน้องนกก็เสียอกเสียใจข้าบ่ฮู้ว่ามันเป็นอย่างใดในจิตในใจของข้ามันปั่นป่วนก่อนว่าบ่ได้กินถ้าอย่าตายลูกต้องในถ้าจะอยู่บ่ม่วนในจิตในใจปั่นป่วนขอเฮ้อท่านจงเอ็นดูจะกินเลือดหัวหำซ้ำเอาหมอกเพื่อมันได้ชื่นใจเถอะนักแกในฟอกขอปอหันอกหันใจพ่องเตอะบ่จะกินจะเยอะหน้าสูก่อนว่าพ่อองค์เอ็นดูข้าอยากขอกินสักน้อยกินหมอกคือแล้วอกแล้วใจเอ็นดูลูกตั้งนายแต่เราหันแกลูกบ่ท่านจะได้เหี้ยก็ดีก็หันแกลูกเขาเตอะกะพังแม่สีกะหน้ามองมนเศร้าแถมบ่พอข้าอยากเลือดจากแขนเฮาเลยเอาเลือดแดงๆที่ปาดไหลออกแขนฮื้อตัวน้องเนาบ่กองได้กีดที่เลือดออกจากแขนของเจ้าพิมพ์พี่สัตว์อันที่เหี่ยวที่เศร้าหน้าเป่งหน้าใสขึ้นมาแล้วเราบ่ฮู้ว่าเป็นยังอันใดพระเจ้าพิมพ์พี่สัตว์ก็เอ็นดูเมียตัวเก่าแหละตัดสินใจเอ็นดูเมียฮักแม่เวตีฮิถึงมาเจ้าเมื่อแรงให้กินเลือดออกแขนนะเขาก็เลยเอาเลือดแดงๆเอามีดปาดแขนเอามาฮือน้องเน่าบ่กองได้กินเป็นแน่มดตาใสแน่ชื่นตาบานแล้วเราโอ้หมดอกหมดใจและนำบ่กองว่าป้อนนานก็ได้เดิมหน้าก็ชื่นก็ใส่บาเดียวม้วนอกม้วนใจลูกตั้งไหนที่อยู่ในต้องกะตั้งองค์มะเหสีบ่เดี๋ยวนี้ผิวพันพุทธพองขอบคุณนะตัวกูซ้อนที่เฮ้อน้องกินนะเลือดใจอุ้มต้องแล้วให้กินเลือดหัวให้ซ้ำอีแม่พระเจ้าพิมพิสารเปิ้นก็เป็นกำกึดท่านนานก็ตึงสงสัยกะว่าละมันเป็นเหตุใดเมียฮักใส่ใจถึงมาเป็นอย่างอีก็เลยก็ได้ห้องหุ่นลวงเฮือมาทำนายก้อยไข่เก้าจีทหารเอาล่ะเบิกตัวหุ่นลวงมาหน่อยอันยังนี่เบิกตัวหุ่นลวงมาหน่อยมาทำนายให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเปิด
เปิดศาลอ๋อเปิดศาลจ้ะเปิดศาลประเดี๋ยวนี้พระเจ้าพิมพิสารจะนัดประชุมใหญ่อีน้องเปิดศาลโหเวลูกลูกเอาเก้าอี้ให้ลงตัวแล้วลูกเอาเก้าอี้ให้ลงตัวแล้วเนี่ยมาเลยลูกมาเลยมาละครับขอบคุณครับแม่ครับก็เอาเก้าอี้มาชาวบาทแม่ครับตัวก็อย่าได้ใจฮือเปิดไหนแม่อุตส่าห์นั่งพอเบิกตัวโหนหลวงอันนี้อย่างไรประเดี๋ยวนี้จะเป็นสามก้อมสามเตี้ยค่ะโหนหลวงมาโหนหลวงมาเข้าใจรวบลัดได้กี่ข้อตอนละยาวอย่างย่อนะไม่ใช่อย่างยาวก็มึงกันนั่งบนเพกะไปหือมันนั่งบนนี่ยังตัวเป็นเจ้าฟ้าอ๋อฮะต้องนั่งนำบนกันเอออันนี้บ่ฮู้เรื่องแบบแล้วหากันนึกว่าชื่อโหนหลวงเป็นเจ้าฟ้ากษัตริย์หรอมันก็ต้องนั่งต้องลุ่มอ่ะโหนหลวงเข้าเฝ้าหน่อยวีโอ้โหอย่างนี้โอ้ยพระอาญาไม่พ้นเก้าโหนหลวงเฮ้ยเรียกโหนหลวงมาบัดเดียวนี่นะมีเฮาเนาะอุ้มต้องปามานเอาเข้าเอาเข้าหน้าหิวหน้าเศร้าผิวพันวันหน้ามนมองไปตึงวี่ตึงวันเอาเข้าเอาเข้าใครอยากกินแผ่วเลือดเฮาใครอยากกินแผ่วเลือดคนอื่นเพิ่นแพ้ต้องเพิ่นใครอยากกินส้มกินชะปะของเค็มของหวานเมียเฮาบ่ใครอยากหยังสักอย่างใครอยากกินก็เลือดเฮาน่ะใครอยากกินก็เลือดแต่ว่านี่นะเอามีดปาดแขนนี่เอาเลือดเนี่ยใส่แก้วให้มันกินเนี่ยกินไปแล้วกินไปแล้วหน้าจื่นตาใสขึ้นมาเนี่ยเป็นย้อยๆขึ้นมาเนี่ยหาเออเรื่องใหญ่ละกะท่านลองทำนายไทยทักพ่อดวงจะตาบ้านเมืองเขากำลุ้โอ้เขากับกลัวมันเป็นลูกยักษ์ลูกมารก็อย่างใดเนี่ยมันมาเกิดแล้วแม่มันอยากกินเลือดเขาเนี่ยตอนนี้กินไปแล้วกินไปแล้วอขอทำนายตายตักพ่อสักหน่อยเด้อลองพ่อดูวันนี้วันที่7วันที่7วันเสาร์วันเสาร์212 212 224ไม้จีหี248ไม้เคียเต้286ขลามกงดก264ว้าลูกท่านเป็นกาลากินีลูกเขาจะเป็นโซเพชรนี้เป็นกาลากินีกาลากินีเอากาลากินี ยายมาจะเป็นพญาฆ่าป้อใหญ่มามันจะมาฆ่าป้อแม่นแล้วเรื่องใหญ่เอ้ยเออ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 ข้ากันลืมไปวันนี้มาซ้อนแต่คืนห้าปีเกย์ใหญ่มามันจะฆ่าเขาแม่นละท่านพญาตายละแม่นางเวเตหิเหยเขาอย่างนี้อย่างใดดีเออเขาฆ่ามันบ่เอแต่ว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรดิได้มันก็พอจะมีวิธีทางแก้ไขอยู่เนอะอย่างใดอย่างใดข้อแรกคือเออต้องตั้งชื่อบ่ฮือเป็นศัตรูกับไผเอออย่างที่2ห้ามฮือคบหมู่คบฝูงที่มันบ่ดีบ่ดักทางแก้ไขเนาะระวังอยู่2 เรื่องนี้ตั้งชื่อฮือเป็นมังคมงคลแม่น2ห้ามมือคบเพื่อนชั่วแม่นตาย5แล้วลูกเฮาบ่มีหมู่มีฝูงแล้วกันน่ะนะอยู่ที่เฮาเลี้ยงนี่เนาะโอเคมาได้ฟังแล้วยังโหบอกแล้วยังได้ฟังแล้วเนาะไปโหไปเป็นเจ้าปีอย่างเก่าเอาปากกาไปด้วยเอาบัดเดี๋ยวนี้โหนหลวงทำนายทายทักว่าลูกเฮานี่จะเป็นพญาฆ่าป้อเฮ้เฮาจะยังใดในแม่เฮ้ยป้องพันฮะแล้วมาได้มาจะถึงพระธาตุก็ต้องบอกว่ามันบนมึงน่ะใจกูมาเล่าเนี่ยว่าต้องบอกว่ามันเมินมันเมินจะลู่ฟังจะลู่ฟังอ่ะอันนี้คุณแม่อย่างกระเจ้าโอ้เอาไว้นี่เอาไว้นี่ฟังเสียเพราะมันเตือบเบิร์นเขาก็ห้ามสติงเบิร์นเจ้าครับขอบคุณน้อยแม่ฟองคำครับแล้วก็ขอบคุณ